สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรณาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับถ้าท่านไม่เคยปฏิบัติธรรมนะไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมเมื่อท่านมีความทุกข์นะครับแล้วท่านก็ไม่รู้สาเหตุนั่นเองบางทีความทุกข์ก็เล่นงานท่านนะครับแล้วท่านก็ไม่รู้จะแก้ไขมันยังไงดีนะมันก็สะสมพอกพูนขึ้นในจิตใจท่านนะต้นเหตุจริงๆนะครับของความทุกข์เนี่ยเราต้องเห็นเองนะมันก็คือความจริงในอริยสัจ4นะคือสมุทัยนะครับมันก็คือกิเลสตัณหาในจิตใจเรานะครับก็คือความโลภความโกรธความหลงแต่มูลฐานที่สำคัญจริงๆเนี่ยของความโลภโกรธหลงเนี่ยก็คือตัวหลงตัวอวิชชานั่นเองเพราะว่ามันเป็นหัวโจกสำคัญนะมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมานะเป็นกิเลสตัณหาเต็มไปหมดเลยทั้งกามตัณหานะความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จะครอบครองมันให้มีมากขึ้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะความอยากมีเขาเรียกว่าซัมบอดี้นะเป็นผู้สำเร็จอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามีอัตตาตัวตนนั่นเองแล้วก็ความที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะไม่อยากให้คนว่าไม่อยากให้คนตำหนิไม่อยากจนนะไม่อยากขี้เหร่อะไรประมาณนี้นะเพราะมีตัวตนเป็นแก่นกลางนั่นเองเขาเรียกมีความหลงนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันมีแก่นกลางคือมาจากความหลงนั่นเองนะความหลงในอัตตาหลงในตัวตนนะหลงในขันธ์5นั่นนะครับนะหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นตัวที่ถ้าใครสามารถนะครับปลดระวางไอ้ตัวเนี้ยนะความหลงในขันธ์5เนี่ยให้ลดลงมากๆได้เนี่ยคนนั้นแหละครับความทุกข์ก็จะหายไปแต่คนไหนที่มีความหลงมากนะหลงนานในขันธ์5นี่แหละครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแหละครับท่านก็จะมีความทุกข์มากแล้วก็ทุกข์นานด้วยอย่างนี้คือเวลาแก้ต้องแก้ที่สาเหตุได้ถูกต้องนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยฝึกเจริญสติภาวนาไม่เคยทำสมถภาวนาคือสมาธิไม่เคยทำวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาแล้วเนี่ยนะมีแต่ว่าฟังเขาพูดฟังเขาเล่าอ่านหนังสือเอาเนี่ยเขาเรียกว่าแค่ผิวเฉยๆนะเขาเรียกว่าไอ้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสนะสัมผัสแต่ว่ายาแก้ปวดนะยาหม่องยาทาเนี่ยนะยาดมเนี่ยนะครับเรียกว่าผิวเผินเฉยๆเพราะว่ารากของปัญหาจริงๆรากของเชื้อมันจริงๆเนี่ยคือความหลงในตัวตนหลงในความมีตัวตนในขันธ์5นั่นเองหลงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนั่นเองความหลงนี่แหละครับที่เรามีตัวตนอัตตาที่เรียกว่าความเห็นผิดนี่แหละครับมันทำให้เรายึดติดนะอยู่ในโลกสมมุติอะอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเหนียวแน่นเลยนะยอมทำผิดบาปยอมผิดศีล5นะยอมทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยนะยอมเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะเพื่อจะสนองตัณหาตัวเนี้ยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหายิ่งท่านมีความหลงในอัตตาตัวตนมากหลงในความยึดติดถือมั่นในขันธ์5มากเนี่ยท่านก็ยิ่งทุกข์มากไม่พอยิ่งหลงมันนานก็ทุกข์นานพอท่านปล่อยวางไม่เป็นนั่นเองนะครับบางคนอาจจะมีความเก่งกล้าสามารถในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆนะแต่ว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขเพราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถทำทุกอย่างนะตามตัณหาแล้วสำเร็จทุกอย่างตามตัณหาหรอกครับอาจจะสำเร็จในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่ไม่มีความสุขเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากิเลสตัณหาในจิตใจมันไม่ได้ถูกการลดละสาเหตุจริงๆรากของเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสยาฆ่าเชื้อเลยนะมีแต่ว่าบางทีอาการปวดหัวนะอาการตัวร้อนนี่ก็กินยาแก้ปวดนะยาลดไข้เฉยๆหรือทายาหม่องยาดมเฉยๆนะก็ทำงานเหนื่อยมาแล้วบางทีก็ไปกินอาหารอร่อยเที่ยวต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้มันคลายไปนะจากความทุกข์แต่เป็นวิธีการหนีความทุกข์แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีเจอจังๆเนี่ยหลบไม่ได้นะเงินซื้อไม่ได้นะเพราะว่าปัญหามันใหญ่กว่าที่เงินซื้อได้ความทุกข์ความทรมานความไม่สมหวังบางทีไม่สมหวังครอบครัวไม่สมหวังลูกหลานไม่สมหวังในเรื่องสุขภาพร่างกายอะไรของตัวเองเนี่ยความทุกข์นั้นก็เล่นงานกลับมาที่จิตใจตัวเองซึ่งเงินซื้อไม่ได้นี่แหละครับคือปัญหาของคนที่ไม่ได้เจริญสติภาวนาของคนที่ยังมีความหลงมากหลงนานนะมันก็จะทุกข์มากทุกข์นานแล้วก็จะเกิดวนเวียนเนี่ยครับใครที่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมันก็หลงวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยแหละครับไม่รู้ทางออกตราบกาลนานเลยนะพูดง่ายคือยิ่งหลงมากหลงนานก็อยู่ในสังสารวัฏนานเลยไม่รู้ทางออกเมื่อไหร่นั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ